ายกรัฐมนตรีพร้อมฟังเสียงภูมิใจไทยค้านคาสิโนคุยกันได้ไร้ปัญหาเชื่อเห็นด้วยยกขึ้นมาบนดินการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 20:06 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมฟังเสียงภูมิใจไทยค้านคาสิโนคุยกันได้ไร้ปัญหาชี้เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พูดกันมานานแล้วเชื่อเห็นด้วยยกขึ้นมาบนดินเมื่อเวลา 18:05 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยมีมติไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติครบ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพ.ส.หรือ Entertainment Complex ว่าในฐานะพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะเราก็เป็นประชาธิปไตยพรรคร่วมรัฐบาลสามารถให้ความเห็นได้ตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะค่อนข้างละเอียดอ่อนพรรคภูมิใจไทยก็มีส.ส. 70กว่าคนและเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดตนคิดว่าเรื่องนี้เราต้องมาพูดคุยกันถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้มีอะไรเมื่อถามว่าจะสามารถคุยกับพรรคภูมิใจไทยให้เข้าใจได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอ๋อได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาครับและคิดว่าเวลานี้เป็นแค่ช่วงต้นยังไม่ได้ไปเร่งอะไรฟังความคิดเห็นดีกว่าเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเมื่อถามว่ามองว่าเป็นเรื่องดีใช่หรือไม่ที่มีการแสดงความเห็นที่หลากหลายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนเราต้องมานั่งดูกันว่าตรงไหนที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเมื่อถามว่าเวลานี้บางฝ่ายมองกันว่าแค่ทำประชาพิจารณ์ไม่พออาจต้องยกระดับถึงการทำประชามติด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันเพราะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เราพูดกันมานานมากหลายสิบปีแล้วและเรื่องของการพนันเป็นที่ต้องใช้คำว่าสังคมอีแอบมันก็มีอยู่แล้วใช่หรือไม่ฉะนั้นการจะยกขึ้นมาข้างบนดินตนเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยแต่จะยกขึ้นมาอย่างไรในโครงสร้างอย่างไรจะมีกี่เจ้าจะเป็นอย่างไรตนเชื่อว่าจะต้องมาพูดคุยกันเห็นด้วยครับเมื่อถามว่าจะต้องคุยกับพรรคร่วมอื่นๆด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนต้องคุยทุกๆพรรคไม่ใช่ว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคใหญ่ระดับสองและต้องฟังได้คนเดียวเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยก็อยากให้พรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.เสนอความคิดเห็นออกมาหรือจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติร.ท.ส.ช.หรือพรรคชาติไทยพัฒนาช.ท.พ.และพรรคประชาชาติป.ช.เองก็เหมือนกันไม่ต้องห่วงตรงนี้เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแมทธีรณีเผยที่มาชุดแต่งงานแฝงเรื่องราวมากมายพร้อมข้อความซึ้งถึงคุณพ่อบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 14:53 น.แมทธีรณีเผยที่มาชุดแต่งงานแฝงเรื่องราวมากมายพร้อมข้อความซึ้งถึงคุณพ่อตั้งใจจะใส่ชุดนี้บินลัดฟ้าไปหาคุณพ่อด้วยตัวเองเมื่อวันที่14สิงหาคม2567เรียกได้ว่าวิวาหวานชื่นขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงแมทธีรณีและสามีเฟรมธีมเดชที่เข้าประตูวิวาไปเมื่อวันที่11สิงหาคม2567โดยมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาแสดงความยินดีอ่านข่าวเพิ่มเติมแมทธีรณีควงเฟรมธีมเดชเข้าประตูวิวาหวานชื่นแก๊งเฟอร์บี้ร่วมยินดีแมทธีรณีควงว่าที่เจ้าบ่าวเฟรมที่มาเดทเดินสายแจกการ์ดงานแต่งเจอคนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องรอแล้วเปิดเบื้องหลังชุดแต่งงานแมทธีรณีน้อยแต่มากเรียบหรูดูแพงบ่งบอกความเป็นตัวตนภาพประกอบจากไอจี
แมทเปเรนีล่าสุดเจ้าสาวป้ายแดงของเราแมทธีรณีก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไอจีแมทเปเรนีเผยที่มาของชุดเจ้าสาวที่มีความหมายสุดลึกซึ้งทั้งยังฝากข้อความถึงคุณพ่อที่อยู่ไกลถึงนอร์เวย์อีกด้วยโดยระบุข้อความว่าชุดจากเมชมิวเซียมโจทย์คือแมทอยากได้งานปักของเมชมิวเซียมเป็นดอกกล้วยไม้เพราะคุณย่ามาเกรเท่คุณแม่ของป้าป้าชอบมากทุกครั้งที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมที่นอร์เวย์จะแบกกล่องใหญ่ๆไปฝากแล้วคุณย่าก็จะตัดแต่งสายแจกันตั้งไว้รอบบ้านอยากให้คุณย่าและป้าป้ามาอยู่ด้วยในวันสำคัญกับแมทแต่คุณย่าไม่อยู่กับเราแล้วส่วนป้าป้าอายุมากเกินกว่าจะเดินทางไกลมาได้ไม่น่าเชื่อว่าความก้าวหน้าของการคมนาคมในสมัยนี้ก็ยังต้องใช้เวลากว่า12ชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรเพราะแมทจะต้องแบกชุดนี้ไปใส่ถ่ายรูปกับป้าป้าที่บ้านของคุณย่าที่นอร์เวย์แน่นอนขอขอบคุณพี่ใหม่และทีมเมชมิวเซียมที่ออกแบบชุดนี้ออกมาได้เป็นแมทที่สุดน้ำตามาตั้งแต่ลองครั้งแรกเลยค่ะเพราะชุดสวยเหมาะกับแมทมากที่สุดใส่ความเป็นแมทและดอกกล้วยไม้ลงไปได้อย่างสมบูรณ์ดอกกล้วยไม้ที่ทั้งอดทนและสวยงามไม่ว่าจะแดดร้อนลมหนาวน้ำแล้งหรือน้ำถึงเขาก็ยังบานอยู่ได้ไม่เหี่ยวเฉาโดยที่ยังมีประกายชิมเมอร์เล็กๆอยู่ที่ดอกของเขาลองมองใกล้ๆแล้วจะเห็นค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์อาทิคุณแมทใส่ชุดนี้แล้วสวยมากค่ะเรียบหรูดูเป็นคุณแมทมากพอยิ่งได้มาทราบความหมายของชุดคือใช่คุณแมทจริงๆค่ะสวยเก๋สวยสุดๆเป็นชุดเจ้าสาวที่งดงามเหมาะกับคุณแมทมากที่สุดจริงๆค่ะมีซีทรูช่วงเอวเข้ากับสรีระและผมสั้นที่สวยเก๋ของคุณแมทแล้วภายในงานก็เต็มไปด้วยกล้วยไม้ที่เข้ากับทีมสีขาวเหลืองบ้านที่เต็มไปด้วยคนที่รักคุณแมทเราเพียงดูภาพบรรยากาศในงานยังรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นยิ้มตามไปกับภาพเหล่านั้นยินดีด้วยนะคะขอให้คุณแมทมีความสุขมากๆนะดีใจและยินดีกับคุณแมทมากๆนะคะขอให้รักกันจนแก่เฒ่าจนหมดลมหายใจจากการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขปลอดภัยมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วถกคดีเศรษฐาถูก42วอยื่นสอยจับตาบ่าย3โมงรอดหรือพอแค่นี้การเมืองวันที่14สิงหาคม2567 10:06 น.ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วถกคดีเศรษฐาถูก42วอยื่นถอดถอนปมตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีจับตาบ่าย3โมงได้ไปต่อหรือพอแค่นี้เมื่อเวลา 9:30 น.วันที่14สิงหาคม2567ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาและลงมติในคดีที่สมาชิกวุฒิสภาจำนวน40คนยื่นเรื่องผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเพื่อให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา164และ5หรือไม่หลังพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา174และ5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงพันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงได้จากกรณีนายเศรษฐานำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบาน
เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลส่วนนายพิชิตได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปก่อนหน้านั้นหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง23วันศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้รับคำร้องไว้นั้นโดยศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาในเวลา15นาฬิกาคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเฉพาะในส่วนของนายเศรษฐาไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหากนับจากวันที่ศาลรับคำร้องไว้วินิจฉัยจนถึงวันที่ศาลนัดตัดสินคือวันที่14สิงหาคมรวมระยะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลใช้เวลา84วันถ้าคำวินิจฉัยออกมาในทางบวกนายเศรษฐาได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อสิ่งที่ต้องตามต่อคือการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ถ้านายเศรษฐาไม่ได้ไปต่อต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นสภาพไปทั้งคณะต้องสรรหานายกรัฐมนตรีกันใหม่ผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรโดยหลายฝ่ายคาดการว่าคงไม่เกิดการพลิกขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียง314เสียง